สวัสดีค่ะอร่อยสตอรี่นะคะวันนี้ค่ะจะชวนเพื่อนๆมาทำคุกกี้งาขี้ม่อนค่ะเจ้าตัวงาขี้ม่อนเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเยอะแยะมากเลยนะคะอย่างเช่นมีโอเมก้าช่วยลดไขมันในเลือดมีแคลเซียมสูงสามารถป้องกันมะเร็งแล้วก็ช่วยชะลอวัยด้วยล่ะค่ะประโยชน์เยอะอย่างนี้เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะใส่เนยจืดลงไป170กรัมค่ะเนยจืดอันนี้ให้เราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะจะได้ตีได้ง่ายๆค่ะเมื่อตีเนยจนอ่อนตัวดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป100กรัมค่ะให้เราทยอยใส่2ครั้งนะคะปัดขอบอ่างเล็กน้อยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลลา1ช้อนชาตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อตัวไข่ไก่เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่แป้งลงไปค่ะโดยแป้งในที่นี้จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์250กรัมผงฟูเศษ1ส่วน2ช้อนชาและเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะให้เราทยอยใส่แป้งลงไปแบ่งใส่เป็น3ครั้งค่ะให้เราใช้ไม้พายคนให้ตัวแป้งเนี่ยเข้ากันนะคะไม่ให้เหลือเศษเม็ดแป้งขาวๆนะคะตอนนี้เม็ดแป้งขาวๆก็เข้ากันดีแล้วไม่มีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวงาขี้ม่อนคั่ว50กรัมค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถาดอบกันเลยค่ะปริมาณการตักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนกดลงไปนะคะให้ตัวคุกกี้แบนๆค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าอบกันเลยค่ะโดยเราจะอบที่ไฟ180องศาเป็นเวลา 10-15 นาทีค่ะอบเสร็จแล้วค่ะจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยล่ะค่ะตอนนี้เราก็จะหยิบคุกกี้ออกมาวางพักไว้ที่ตะแกรงนะคะตอนนี้ตัวคุกกี้ก็เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้เนี่ยเราอบคุกกี้ได้ประมาณ27ชิ้นค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือคุกกี้งาขี้ม่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสข้างในกันดีกว่าค่ะนี่นะคะเนื้อสัมผัสด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคุกกี้ชนิดนี้เนี่ยเป็นคุกกี้กรอบนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมนะคะคุกกี้มีความกรอบมีความหอมมีความอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะส่วนตัวงาขี้ม่อนเวลาที่เราเคี้ยวโดนเนี่ยมันก็กรอบกรึบกรึบกรึบมันอร่อยดีค่ะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคุกกี้งาขี้ม่อนเป็นคุกกี้ที่ทำง่ายแต่ว่าอุดมไปด้วยประโยชน์วิตามินและแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าใครไปทำแล้วชอบหรือไม่ชอบหรืออยากจะมีคำแนะนำคำติชมอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ